ในบทที่14นะครับชื่อบทก็คือกระดาษนี้มีที่มานะครับเช่นเดียวกับบทที่ผ่านๆมานักเรียนจะต้องอ่านบทอ่านหลักบทอ่านเสริมนะครับรวมทั้งศึกษาความหมายของคำศัพท์เพิ่มเติมได้นะครับด้วยตนเองในหนังสือแบบเรียนนะครับในส่วนที่เป็นอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะครับในบทนี้จะเป็นหัวข้อการเขียนรายงานนะครับการเขียนรายงานเป็นการเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าผลการทดลองหรือผลการปฏิบัติงานต่างๆเสนอต่อครูเพื่อนักเรียนหรือผู้อื่นนะครับเพื่อให้มีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นหรือให้ผู้อื่นทราบผลการปฏิบัติงานของเรานะครับการเขียนรายงานที่ดีควรปฏิบัติดังนี้นะครับ 1. กำหนดหัวข้อเรื่อง 2. วางแผนเขียนรายงาน 3. รวบรวมข้อมูล 4. เขียนรายงานและ 5. นะครับตรวจทานและปรับปรุงให้สมบูรณ์นะครับขั้นที่ 1. นะครับกำหนดหัวข้อเรื่องนะครับควรกำหนดเรื่องที่ผู้รายงานสนใจต้องการจะรู้นะครับหรือคาดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยสนใจเช่นสารพิษในชีวิตประจำวันกระดาษนี้มีที่มานะครับนอกจากกำหนดหัวข้อเรื่องได้แล้วนะครับควรกำหนดหัวข้อย่อยๆด้วยนะครับเพื่อความสะดวกในการค้นคว้านะครับเช่นเรื่องกระดาษนี้มีที่มานะครับก็จะกำหนดหัวข้อย่อยได้ว่าที่มาของกระดาษคุณค่าของกระดาษการทำกระดาษการใช้กระดาษอย่างนี้เป็นต้นนะครับขั้นตอนที่2นะครับคือขั้นวางแผนเขียนรายงานนะครับก็คือจะต้องกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานเช่นจะเขียนให้เสร็จภายใน2สัปดาห์นะครับรวมทั้งกำหนดระยะเวลาในการทำงานแต่ละขั้นตอนนะครับต่อมาก็คือกำหนดสถานที่ที่จะไปศึกษาค้นคว้าเช่นห้องสมุดอินเทอร์เน็ตสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่างๆนะครับต่อมากำหนดผู้ร่วมงานนะครับในกรณีที่ทำงานเป็นกลุ่มแล้วก็แบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนนะครับต่อมาก็คือกำหนดวันเขียนรายงานวันตรวจทานปรับปรุงแก้ไขนะครับต่อมาก็คือกำหนดวันส่งงานนะครับขั้นตอนที่3นะครับคือขั้นรวบรวมข้อมูลนะครับจะต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆนะครับแล้วรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นหมวดหมู่หรือตามหัวข้อย่อยที่กำหนดไว้แล้วนะครับ4ขั้นเขียนรายงานนะครับ 4.1 นำข้อมูลที่รวบรวมได้มาเขียนเรียบเรียงเป็นภาษาของตนเองให้อ่านเข้าใจง่ายนะครับประกอบด้วย3ส่วนคือความนำเนื้อเรื่องและสรุปนะครับมีการลำดับความสำคัญมีสาระความรู้มีข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์นะครับและมีเหตุผลประกอบนะครับข้อสำคัญไม่ควรลอกข้อความจากหนังสืออื่นหรือตัดต่อข้อความจนดูเสมือนเป็นสำนวนของตนเองนะครับแต่ถ้าจำเป็นจะต้องลอกข้อความสำคัญต้องบอกว่ามาจากหนังสืออะไรถือเป็นมารยาทที่จะต้องระบุชื่อผู้แต่งเสมอนะครับในหัวข้อ 4.2 นะครับก็จะต้องทำรูปเล่มรายงานให้สมบูรณ์ซึ่งรายงานนั้นรูปเล่มรายงานนะครับก็จะประกอบด้วยหน้าปกนะครับซึ่งรายละเอียดนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในตัวอย่างนี้นะครับคำนำนะครับสารบัญระบุเรื่องนะครับแล้วก็ระบุเลขหน้านะครับเนื้อเรื่องนะครับและสุดท้ายก็คือรายชื่อหนังสือที่ใช้ในการค้นคว้าหรือบรรณานุกรมนะครับซึ่งวิธีการเขียนนะครับนักเรียนก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนเช่นเดียวกันขั้นตอนที่5นะครับเป็นขั้นตรวจทานและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์นะครับนำรายงานมาตรวจทานอีกครั้งนะครับพิจารณาว่าความต่อเนื่องและการเขียนสะกดการันนะครับแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนะครับหัวข้อถัดมานะครับเป็นหัวข้อการพูดรายงานเมื่อจะทำรายงานเสร็จแล้วนะครับหากมีการเสนอรายงานต้องพยายามใช้คำพูดดึงดูดนะครับให้ผู้ฟังเนี่ยสนใจติดตามเรื่องราวจนจบและพยายามให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมนะครับการพูดรายงานที่ดีควรมีข้อปฏิบัติดังนี้ 1. นะครับแบ่งเวลารายงานแต่ละหัวข้อให้พอเหมาะกับความสำคัญและใช้เวลารายงานทั้งหมดให้เหมาะสม 2. ควรมีสื่อประกอบอย่างหลากหลายเหมาะสมกับเรื่องที่รายงาน 3. ใช้ภาษาพูดให้ถูกต้องชัดเจนมีจังหวะวรรคตอนเน้นในสิ่งที่ต้องการเน้นนะครับพยายามสร้างบรรยากาศที่ดีไม่เคร่งเครียดจนเกินไป 4. มีการสรุปสาระความรู้นะครับเมื่อรายงานจบและ 5. นะครับควรมีเวลาให้ผู้ฟังมีโอกาสซักถามในช่วงสุดท้ายของการรายงานด้วยนะครับ